และวันนี้ฮอนทอดอยากพาทุกท่านไปชมความจริงแปลกๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆบนโลกที่คุณเองอาจไม่เคยได้เรียนรู้ในโรงเรียนมาก่อนค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่กล้องโทรทัศน์วิทยุปาร์คในออสเตรเลียใช้เวลา17ปีในการพยายามหาสาเหตุการระเบิดของคลื่นวิทยุที่สั้นแต่ทรงพลังมากและเกิดขึ้นแบบสุ่มในที่สุดพวกเขาก็พบสาเหตุว่ามาจากเตาไมโครเวฟที่ถูกเปิดประตูเตาก่อนหมดเวลาที่ตั้งไว้ค่ะชนเผ่ามาไซในแอฟริกาบริจาควัว14ตัวให้กับสหรัฐอเมริกาหลังจากเหตุการณ์วินาศกรรม11กันยายนค่ะค้างคาวกินแมลงมากพอที่จะช่วยให้สหรัฐอเมริกาประหยัดเงินราว 1,000 ล้านเหรียญต่อปีจากความเสียหายของพืชผลและค่ายากำจัดศัตรูพืชค่ะในปี1999ลีนฮัวนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กสามารถชะลอความเร็วแสงจนเหลือแค่61กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต่อมาสามารถหยุดแสงได้อย่างสมบูรณ์สามารถควบคุมหรือแม้แต่กระทั่งย้ายไปตำแหน่งอื่นค่ะเพลงสไตล์โอเปร่าในภาพยนตร์เรื่อง The Fifth Element ถูกประพันธ์โดยเอริกเซียร่าที่จงใจเขียนสิ่งที่ไม่สามารถร้องได้เพื่อให้เพลงดูเหมือนมาจากต่างดาวและให้อินวานักร้องโอเปร่าร้องไปได้ 85%ของสิ่งที่เอริกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิคและที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสตูดิโอค่ะรูปแบบหนึ่งของการแสดงพลังของประชาชนที่เหมือนการประท้วงที่เกิดขึ้นในยุคโรมโบราณเมื่อชนชั้นปกครองของโรมทุจริตหรือไม่ยุติธรรมต่อประชาชนคนรักญาติจะรวมตัวกันอพยพออกไปทั้งเมืองและปล่อยให้ชนชั้นสูงดูแลตัวเองค่ะนักพัฒนาเครื่องสำอางชาวแคนาดาคนหนึ่งได้จับมือกับเคโยล่าสร้างสีเทียนในคอลเลกชัน Color of the World ที่มีเฉดสีใกล้เคียงกับสีผิวมนุษย์มากที่สุดเพื่อให้เด็กๆระบายสีภาพวาดตัวเองได้ค่ะภาพแลบลิ้นของไอน์สไตน์เป็นที่โด่งดังอย่างมากแต่จริงๆแล้วเป็นการแสดงออกที่เขารำคาญต่อปาปารัสซี่ที่พยายามให้เขายิ้มในวันเกิดปีที่72ของเขาค่ะในปี1972ชองบูเลได้สร้างสถิติโลกสำหรับการบินด้วยเฮลิคอปเตอร์ที่สูงที่สุด 4,280 ฟุตแต่ในระหว่างการบินลงเครื่องยนต์เกิดทำงานล้มเหลวและเขาลงจอดมันได้โดยไม่ใช้เครื่องยนต์ซึ่งนั่นเป็นอีกสถิติโลกเช่นกันค่ะโจเซฟอามานบอมบาเดียผู้คิดค้นรถกวาดหิมะหลังจากที่เขาสูญเสียลูกชายจากอาการเส้นติ่งอักเสบซึ่งเขาไม่สามารถพาลูกชายไปโรงพยาบาลได้เนื่องจากติดพายุหิมะค่ะตลอดระยะทาง 6,992 กิโลเมตรของแม่น้ำอเมซอนไม่มีสะพานแม้แต่แห่งเดียวค่ะหลังจากรายการเทเลทับบี้สิ้นสุดลงเจ้าของที่ดินต้องขุดเอาเนินเขาและปล่อยน้ำให้ท่วมทุ่งที่ใช้ถ่ายทำเนื่องจากมีคนบุกรุกเข้ามาดูพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากค่ะการคำนวณอายุสุนัขที่บอกว่าคุณด้วย7นั้นไม่ถูกต้องเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์สุนัขจะโตเร็วเมื่ออายุอย่างน้อยแต่จะโตช้าลงตามอายุที่มากขึ้นค่ะบริเวณรถไฟใต้ดินลอนดอนมียุงสายพันธุ์ย่อยของตัวเองที่อาศัยอยู่ในสถานีรถไฟและในอุโมงค์ที่นี่เท่านั้นค่ะในปี1764ได้เกิดเพลิงไหม้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดหนังสือส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายมีเพียงไม่กี่เล่มที่เหลือรอดมาได้รวมถึงหนังสือ144เล่มที่ถูกยืมไปในตอนนั้นหนึ่งในนั้นถูกพบและส่งคืนในปี1997หรืออีก233ปีต่อมาค่ะ
มียีนชนิดหนึ่งที่ควบคุมระยะเวลาการนอนหลับของคุณบางคนใช้เวลานอนเพียง 4-6 ชั่วโมงก็ทำให้ร่างกายเป็นปกติได้เหมือนคนทั่วไปที่นอน8ชั่วโมงต่อวันค่ะเพลงชาติของอิตาลีมีการกล่าวถึงโปแลนด์และในเพลงชาติของโปแลนด์ก็มีการกล่าวถึงอิตาลีและค่อนข้างไปในทางแง่บวกทั้งคู่ค่ะร้านแมคโดนัลด์แบบไดรฟ์ทรูเกิดขึ้นมาสำหรับทหารที่ไม่สามารถออกจากยานพาหนะของพวกเขาได้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ภายใต้เครื่องแบบค่ะมีการศึกษาหนึ่งที่รวบรวมข้อมูลจากอาสาสมัครจำนวน 3,899 คนพบว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างอาหารเสริมวิตามินกับอายุไขที่ยืนยาวขึ้นกว่าเดิมค่ะมีพาสต้ามากกว่า350ประเภทในปัจจุบันนี้แต่หากย้อนกลับไปในศตวรรษที่13จะมีเพียงแค่4ประเภทหลักได้แก่สปาเกตตี้ลาวิโอลีมักกะโรนีและยอกกี้ค่ะ